ใจแต่เหมือนว่าส่วนลึกข้างในเธอนั้นยังซ่อนอะไรเอาไว้เหมือนไฟที่เผาทำลายแต่เหมือนมันก็ให้ไออุ่นก็ยังไม่รู้ทำไมมันยังไม่เคยจะเข้าใจเรื่องคนงงงมงายที่ยอมให้เธอทำร้ายแต่หัวใจฉันมันยังคงเชื่ออย่างนั้นเธออาจจะเหมือนไฟที่เผาทุกอย่างแต่ว่าข้างในผู้หญิงคนนั้นคือใครครับพ่อผมไม่อยากเชื่อเลยอะว่าพ่อจะหลงผู้หญิงคนนั้นถึงขั้นจะหย่ากับแม่นี่พ่อจะยอมให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาทำลายครอบครัวของเราจริงๆเหรอครับเขาเป็นใครครับพ่อบอกผมหน่อยเถอะนี่พ่อดูไม่ออกจริงๆหรอครับว่าผู้หญิงดีๆที่ไหนเขาจะมายุ่งกับคนที่มีลูกมีเมียแล้วอ่ะมันคืออะไรอ่ะพ่อที่ทำให้พ่อหลงจนขาดสติขนาดนี้พ่อช่วยพูดอะไรสักคำได้ไหมครับวุฒิพ่อขอโทษพ่อรู้นะว่าพ่อจะพยายามอธิบายอะไรตอนนี้ลูกก็ไม่เข้าใจหรอกแต่พ่ออยากให้ลูกเห็นใจพ่อพ่อเพิ่งรู้จักว่าความรักเป็นยังไงเดี๋ยวนี้พ่อรักเขาพ่อเสียใจที่เรื่องทุกอย่างมันกลายเป็นอย่างนี้พ่อขอให้ผมเห็นใจพ่อแล้วพ่อเห็นใจแม่เห็นใจน้องเห็นใจผมบ้างไหมแล้วศีลธรรมคุณงามความดีที่พ่อเคยสร้างมาพ่อจะทิ้งหมดเลยเหรอไม่เหลือแม้กระทั่งความเลื่อมใสศรัทธาที่ลูกคนนี้มีให้พ่อเลยใช่ไหมครับพ่อจะหย่ากับแม่ให้ได้ใช่ไหมครับกดกดผมขอลาออกจากทุกตำแหน่งต่อไปนี้ผมไม่ใช่ผู้บริหารของวิทยากรอีกต่อไปและผมก็ไม่ใช่ลูกคุณด้วยลูกอย่าทำอย่างนี้เลยลูก
คุณนพรุษพี่คุณอีกแล้วอ่ะคุณจะมาอะไรกับผมนักหนาเนี่ยคุณจะโกรธจะเกลียดพี่สาวฉันยังไงก็ได้นะแต่คุณอย่าโกรธอย่าเกลียดพ่อของคุณเลยฉันเห็นคนขนของออกจากห้องของคุณหมอประกอบคุณเป็นคนสั่งใช่ไหมแล้วคุณจะเอาไปไว้ไหนคุณไม่ได้จะเอาไปทิ้งใช่ไหมคะถ้าคุณทำแบบนั้นน่ะวันนึงคุณจะเสียใจนะที่คุณทิ้งสิ่งที่มันจะทำให้คุณนึกถึงสิ่งดีๆที่คุณมีกับคุณพ่อหยุดเทียนคุณต้องการอะไรจากผมไว้แน่พี่สาวคุณให้คุณมาสะกดรอยตามผมใช่ไหมและให้กลับไปรายงานว่าผมคิดจะทำอะไรเดี๋ยวก็มายุให้เอาคืนพี่สาวคุณเดี๋ยวก็ทำมาเป็นผู้ดีกับผมคุณนี่มันขึ้นลงๆนะเนี่ยไปตรวจเช็คสภาพจิตหน่อยดีไหมคุณพอดีเลยน้องสาวผมเป็นจิตแพทย์เดี๋ยวผมจะให้เขาตรวจเช็คสภาพจิตคุณคุณจะมาพูดแบบนี้กับใครไม่ได้นะคะคุณทำงานในวงการแพทย์คุณก็ควรจะรู้ดิว่าอยู่ๆคุณจะมาบอกว่าใครจิตไม่ปกติแบบนี้ไม่ได้เล็กช่วยตรวจเขาหน่อยว่ามีอาการคล้ายจะเป็นบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวตรวจพี่สาวเขาอีกคนหนึ่งนะน่าจะบ้าพอๆกันพี่รถคะออกไปก่อนนะคะขอเล็กคุยกับเขาหน่อยค่ะฉันต้องขอโทษแทนพี่ชายฉันด้วยนะคะเขาคงโกรธคุณมากๆถึงได้พูดจาไปแบบนั้นแต่ก็ช่วยเข้าใจเขาหน่อยนะคะจากเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยมันคงจะทำให้เขาพูดจาดีๆกับคุณได้ยากไม่เป็นไรค่ะฉันไม่ถึงทีนี้ลืมเรื่องจรรยาบรรณหมอไปก่อนนะคะฉันขอคุยกับคุณในฐานะของน้องสาวคุณนพรุตและลูกสาวของนายแพทย์ประกอบค่ะคุณอยากคุยกับฉันในฐานะน้องสาวของพี่วลัยใช่ไหมคุณมีอะไรอยากจะพูดก็พูดได้เลยนะคะรู้ไหมฉันก็อยากจะถามพี่สาวคุณเหมือนกันว่าเป็นบ้าอะไรมากไหมถึงไม่เลิกยุ่งกับครอบครัวฉันสักทีเข้ามาแย่งบริหารที่นี่ไล่หมอเก่งออกวันนี้ก็ยังจะฉีกสัญญากับบริษัทยาที่พี่ชายฉันเซ็นไว้ตอนนี้พ่อเขายังอยู่ทำไมอ่ะครอบครัวฉันไม่ทำอะไรให้คุณนักหนาหรอมันไม่มีคนดีๆที่ไหนหรอกนะที่จะลุกขึ้นมาทำเรื่องพวกเนี้ยเพราะความสะใจเล่นๆไปวันๆน่ะไม่แปลกเลยที่พี่ชายฉันจะบอกว่าพวกคุณสองคนน่ะมันสติไม่ดีแล้วถ้าพวกคุณได้ทุกอย่างที่ต้องการไปแล้วอ่ะก็ต่างคนต่างอยู่เลิกยุ่งกับครอบครัวฉันสักทีค่ะฉันขอร้องไม่รู้จะอธิบายให้คุณฟังได้ยังไงเลยค่ะแต่ฉันขอโทษจากใจจริงกับทุกๆสิ่งที่พี่สาวฉันทำนะคะอ
เดี๋ยวค่ะทำไมคุณถึงอยากได้ประวัติการรักษาของคุณพ่อฉันคะคุณไปขอมาจากเจ้าหน้าที่ใช่ไหมมีอะไรคะคุณอยากรู้เรื่องอะไรงั้นฉันขอดูได้ไหมคะเชิญค่ะขอบคุณนะคะได้ถามเขานะคะว่าทำไมถึงอยากรู้ประวัติการรักษาของคุณพ่อจากที่เล็กสังเกตดูพฤติกรรมของเขาเนี่ยเขาดูสงสัยว่าคุณพ่อเสียชีวิตได้ยังไงแล้วก็ดูอยากรู้จริงๆนะคะว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บางทีหยดเทียนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับพี่สาวเขาก็ได้นะคะมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่เขาก็กำลังพยายามหาทางช่วยเราหาความจริงอยู่เหมือนกันแต่พี่มั่นใจเขาไม่ได้อยู่ข้างเราแน่ๆให้จะบ้าไม่เลือกข้างพี่สาวตัวเองหมอคะเห็นไม่รู้ว่าในคืนนั้นมันเป็นยังไงกันแน่อาจารย์อาจารย์หมอแล้วคุณหมอประกอบล่ะคะท่านเป็นไงบ้างท่านเสียชีวิตแล้วค่ะฉันไม่ได้ทำอะไรฉันไม่ได้ตั้งใจฉันไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนี้แต่พี่วลัยก็คงไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วมีทางไหนที่เทียนจะช่วยครอบครัวคุณหมอได้บ้างคะพี่ลูนเจนพี่ลูนเจนเสียใจด้วยนะคะแล้วเจนก็ขอโทษด้วยที่เจนกลับมาจากยุโรปมางานศพของคุณพ่อไม่ทันนะคือพี่กิตก็กลับมาพร้อมกับเจนค่ะพี่กิตติดงานเจนก็เลยรีบมาหาพี่รุตก่อนคือเจนโทรหาเล็กอะค่ะก็เลยรู้ว่าพี่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลพี่รุตเจนเป็นห่วงพี่แล้วก็คิดถึงพี่มากนะคะนี่คุณหมอคนใหม่เหรอคะเจนไม่เคยเห็นเลยหมอคนใหม่น้องสาวคุณพรวลัยอะพรวลัยผู้หญิงที่เข้ามายุ่งกับหมอประกอบเหรอคะใ
หวังว่าน้องสาวคงจะไม่มีนิสัยชอบยุ่งกับของของคนอื่นเหมือนพี่สาวนะคะฉันไม่ชอบยุ่งกับของของคนอื่นค่ะแต่ว่ามันจะดีมากเลยนะคะถ้าเกิดคุณพูดถึงคนอื่นแบบให้เกียรติอีกสักนิดนึงฉันให้เกียรติเฉพาะกับคนที่มีเกียรติค่ะคุณจะไม่ตัดสินฉันเร็วไปหน่อยเหรอคะเรายังไม่รู้จักกันเลยนะไม่จำเป็นต้องรู้จักหรอกค่ะสิ่งที่พี่คุณทำไว้อ่ะเขาลือไปถึงไหนตอนไหนละก็จริงคนในสังคมแบบคุณเนี่ยชอบฟังแต่ข่าวลือชอบตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่ได้ยินมาแสดงความรู้ทั้งที่ไม่รู้แสดงความเห็นทั้งที่ไม่เห็นฉันจะบอกให้นะคะไม่ต้องห่วงค่ะฉันไม่ชอบยุ่งกับของของคนอื่นแต่ก็เข้าใจได้นะคะว่ามันอาจจะเกิดอาการหวาดระแวงได้แต่ว่าถ้ามีอาการมากซะจนรบกวนการใช้ชีวิตเนี่ยปรึกษาหมอได้นะคะคุณดุษคะน้องสาวของคุณยังอยู่ที่แผนกใช่ไหมแผนกจิตเวชนะคะถ้าสนใจเชิญทางนู้นได้เลยนะคะไร้สาระมากพี่รุ่นจะเสียเวลาเลยค่ะพาเจนไปหายายเล็กดีกว่าแล้ววันนี้เราไปทานข้าวด้วยกันนะจ้ะเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แต่แกมั่นใจจริงๆนะว่าพรวลัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องในคืนนั้นด้วยคืนที่พ่อฉันเสียมันมีเรื่องน่าสงสัยหลายอย่างถ้าฉันสามารถหาหลักฐานได้ว่าพรวลัยเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องคืนที่พ่อฉันเสียฉันอาจจะสามารถโน้มน้าวบอกบริหารแล้วก็ทวงตำแหน่ง CEO ของฉันกลับคืนมาถึงตอนนั้นน่ะบุญยากรจะกลับมาเป็นของพวกเราพี่รุดแล้วพี่ไม่สงสัยในตัวน้องสาวเขาบ้างหรอเท่าที่เห็นวันนี้ก็ดูรายการไม่ต่างจากพรวลัยเลยสองพี่น้องน่าจะร่วมมือกันไม่อย่างนั้นน้องสาวจะไปเป็นหมอในโรงพยาบาลได้ยังไงหลังจากที่คุณพ่อเสียได้ไม่นานตอนแรกเล็กก็คิดแบบนั้นแหละเจนแต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยเหมือนดุจเทียนเองเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อกันแน่เล็กเขาอาจจะแสดงให้เราเห็นก็ได้ว่าเขาไม่รู้เรื่องเป็นจิตแพทย์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมองคนออกตลอดนะเล็กอะต้องระวังตัวด้วยเจนมั่นใจเลยว่ายายหมอหยดเทียนอะไรเนี่ยไม่ใช่คนดีแล้วก็ต้องมีส่วนรู้เห็นกับพรวลัยด้วยฉันเห็นด้วยนะที่แกต้องหาความจริงในคืนวันที่คุณประกอบเสียให้ได้แต่ว่าแทนที่แกจะหาหลักฐานเพื่อไปแฉเขาแล้วทวงตำแหน่ง CEO กลับคืนมาฉันว่าแกยังทำได้อีกอย่างนึงนะทำอะไรวะพี่รุดพี่รุดเชื่อในสายตาอันแหลมคมของนักลงทุนอิสระอย่างพี่กิตหรือเปล่าวะพี่รุดก็รู้นะว่าเรื่องการลงทุนอ่ะพี่กิตไม่เคยมองพลาดเจนอ่ะฟังแผนของพี่กิตแล้วเจนเชื่อเลยนะว่าพี่จะได้ลงพยาบาลบุญยากรกลับคืนมาแน่นอนค่ะคือมันมีโรงพยาบาลเอกชนที่เจ้าของเก่าเนี่ยเขาต้องการขายทิ้งเพื่อเอาเงินไปลงทุนทำอย่างอื่นฉันมองว่าธุรกิจเฮลท์แคร์เนี่ยก็น่าสนใจฉันเชื่อว่าถ้าเกิดมีผู้บริหารที่เก่งมีความสามารถและเคยบริหารโรงพยาบาลอย่างแกมาเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์จะต้องตามแกมาหมดแน่ถึงวันนั้นแกสู้พรวลัยได้แน่และเมื่อพรวลัยทำพลาดโรงพยาบาลบุญยากรก็จะกลับมาเป็นของครอบครัวแกอีกครั้งบางทีเราอาจจะรวมสองโรงพยาบาลเข้าด้วยกันก็ได้ตกลงฉันจะบริหารที่นี่แข่งกับบุญยากรฉันมั่นใจว่าฉันทำได้ต้องอย่างนี้ป่ะก็ลองดูโรงพยาบาลเอกชนชานเมืองกระจอกกระจอกจะมาแข่งอะไรกับที่นี่ได้คิดเหรอว่าฉันจะยอมแพ้แล้วคืนโรงพยาบาลให้กับพวกมันนี่ค่ะ
คุณพี่กิติมากๆเลยนะคะที่ช่วยคุณนพรุตอ่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยเทียนแล้วทำไมเทียนถึงอยากให้พี่ช่วยรุตอ่ะแปลว่าเทียนเองก็คิดว่าพี่สาวเทียนมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์คืนนั้นด้วยอย่างนั้นเหรอสวัสดีค่ะเทียนนี่ไม่ได้คุยกันนานเลยครับได้ข่าวว่าเทียนไปทำงานที่อื่นแล้วเหรอพี่กิติใช่ค่ะพี่กิติมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีพี่ได้ข่าววงในมานะครับว่าที่เทียนทำงานอยู่เนี่ยเขากำลังจะขายธุรกิจเพื่อไปลงทุนในธุรกิจอื่นพี่ก็เลยสนใจอยากเข้าลงทุนนะครับคือพี่กำลังมองหาทีมบริหารตอนแรกคิดว่าถ้าเกิดเทียนอยู่ที่นี่พี่ก็จะชวนเทียนนั่งตำแหน่งบริหารด้วยเสียดายอ่ะเทียนไม่อยู่แล้วแล้วว่าแต่เทียนไปทำงานที่ไหนนะครับตอนนี้โรงพยาบาลบุญญากรค่ะเอ้าโรงพยาบาลรุ่ดเหรอพี่กิติรู้จักคุณนพดุษด้วยเหรอคะใช่พี่สองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันเลยนะพอดี2ปีก่อนเนี่ยไอ้รุ่นมันย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่คุยกับใครพี่โทรหาก็ไม่รับแล้วก็ไม่ยอมคุยกับพี่ด้วยอ่ะคือหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยพี่รู้ข่าวว่าพ่อมันเสียแต่ก็กลับไปงานศพท่านไม่ทันจริงๆตอนแรกพี่ก็นึกถึงไอ้รุตมันนะแต่ว่ามันก็มีโรงพยาบาลของมันอยู่พี่คิดว่าถ้าเกิดคุณพ่อเขาเสียแบบนี้เขาก็คงต้องดูแลต่อแหละพี่กิติยังไม่รู้เรื่องของครอบครัวคุณนพรุตเหรอคะยังไงล่ะครับตอนนี้คุณนพรุตไม่ได้บริหารที่นี่แล้วค่ะพี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะงั้นพี่ก็คงยังไม่รู้เรื่องพี่วลัยใช่ไหมคะพี่สาวของเทียนเกิดอะไรขึ้นล่ะครับไว้เทียนเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงนะคะพี่กิติเรื่องที่พี่กิติบอกว่ากำลังหาคนบริหารโรงพยาบาลอยู่อ่ะลองชวนคุณนพรุตดูไหมคะเทียนอยากให้พี่กิติช่วยคุณนพรุตนะคะเทียนจะให้พี่ช่วยรุตให้เป็น CEO ที่นั่นแต่พี่สาวเทียนก็เป็น CEO ที่นี่นะแปลว่าเทียนจะให้รุตบริหารโรงพยาบาลแข่งกับพี่สาวของเทียนเทียนทำแบบนั้นทำไมไม่มีอะไรหรอกค่ะเทียนอยากช่วยคุณนพรุตเขาอะค่ะคุณหมอประกอบเป็นคนมีพระคุณกับเทียนเป็นคนทำให้เทียนมีทุนเรียนหมอตอนนี้ครอบครัวเขามีปัญหาแล้วถ้าเทียนมองดูเฉยๆแล้วเทียนไม่ทำอะไรเลยเทียนคงรู้สึกผิดมากอะแต่พี่กิติอย่าไปบอกคุณนพดลนะคะว่าเทียนขอให้ช่วยแล้วก็อย่าให้เขารู้นะคะว่าเทียนเล่าเรื่องครอบครัวเขาให้พี่กิติฟังเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเทียนคือไอ้รุ่นมันอาจจะคิดว่าพี่รู้เรื่องครอบครัวมันแล้วที่ช่วยให้มันมาทำงานเนี่ยก็คงเป็นเพราะเจนเจนไหนคะเจนจิราน้องสาวของพี่เองอ่ะคือเจนเขาสนิทกับบ้านนั้นมากพอรู้ว่าครอบครัวรุ่นมีปัญหาเจนก็เลยขอให้พี่ช่วยเอารุ่นไปทำงานด้วยตอนนี้รุ่นมันคงเข้าใจเป็นแบบนั้นเจนเสียใจด้วยนะคะแล้วเจนก็ขอโทษด้วยที่เจนกลับมาจากยุโรปมางานศพของคุณพ่อไม่ทันน่ะคือพี่กิตก็กลับมาพร้อมกับเจนค่ะแล้วพี่กิตติดงานเจนก็เลยรีบมาหาพี่รุตก่อนเทียนเพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยว่าพี่กิตติมีน้องสาวด้วยพี่รุตแล้วพี่ไม่สงสัยในตัวน้องสาวเขาบ้างหรอเท่าที่เห็นวันนี้ก็ดูรายจ่ายไม่ต่างจากพรวลัยเลย
สมัยที่เราเรียนมหาลัยกันเราไม่ค่อยคุยเรื่องส่วนตัวกันเลยนี่นะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเทียนมีอะไรให้พี่ช่วยเทียนบอกพี่ได้เสมอนะขอบคุณมากเลยนะคะพี่กิตติไม่แม่ไม่ยอมรุดรู้ใช่ไหมว่าถ้ารุดไปเป็น CEO อีกโรงพยาบาลหนึ่งมันจะไม่มีใครยอมให้รุดกลับเข้าไปบริหารโรงพยาบาลของเราอีกนั่นมันเท่ากับว่าเราทิ้งโรงพยาบาลที่พ่อสร้างขึ้นมากับมือเลยนะแถมยังปล่อยให้หนึ่งผู้หญิงคนนั้นชูคออยู่ในโรงพยาบาลต่อไปอีกด้วยแม่ไม่ยอมถ้าเขินอยู่ต่อไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับสู้ผมออกมาทำโรงพยาบาลใหม่ให้มันดีกว่าเดิมไม่ดีกว่าหรอครับพอเป็นแบบนั้นน่ะผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นก็จะทิ้งผู้หญิงคนนั้นค่ะแม่แล้วก็จะกลับมาหาพี่รุธแล้วถึงตอนนั้นนะครับโรงพยาบาลบุญกรก็จะกลับมาเป็นของพวกเราครับแม่จะอยู่ถึงไหมแม่คะอยู่ถึงสิคะเล็กอะเชื่อในฝีมือของพี่รุธค่ะแม่ครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะไม่ให้คุณแม่รอนานหรอกและผมยังไม่หยุดหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้ต้องการยกทุกอย่างให้เขาไปผมเชื่อว่ามันต้องมีอยู่ครับเราจะตั้งชื่อโรงพยาบาลแห่งใหม่เป็นชื่อเดิมไม่ได้หรอกนะครับอ้าวทำไมล่ะทั้งที่เป็นนามสกุลเราเนี่ยนะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอไม่งั้นก็ต้องทำให้พรวลัยยอมเปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลแต่คิดดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยครับคุณงามพิษนอกเสียจากว่าเราจะมีเหตุให้ฟ้องร้องว่าเขานำชื่อสกุลไปทำให้เสื่อมเสียแต่การฟ้องมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับไม่เป็นไรงั้นก็คามันไว้อย่างนั้นล่ะปล่อยให้พวกเขาเนี่ยใช้ชื่อป้ายโรงพยาบาลในนามสกุลของเราเนี่ยต่อไปส่วนเรื่องโรงพยาบาลใหม่ถ้าเขาให้ความเชื่อมั่นให้รุดบริหารแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แม้กระทั่งชื่อโรงพยาบาลแม่ก็เห็นว่ามันมีแนวทางที่จะทำโรงพยาบาลใหม่แข่งขันกับพวกมันได้นะแม่สนับสนุนรุดให้เดินหน้าให้เต็มที่เลยแข่งกับพวกมันให้เต็มที่ต่อไปนี้พวกเราจะไม่เป็นฝ่ายตั้งรับอีกต่อไปนะและนี่คือแผนมาคอมของเรานะคะดิฉันมั่นใจว่าโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแรงค่ะฉันคงไม่ต้องขอโทษใครหรอกนะที่เสียมารยาทเดินเข้ามาในที่ประชุมแบบนี้สวัสดีครับคุณงามพิษแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์นะคะคุณงามพิษเพราะคุณเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมของบอร์ดบริหารที่นี่และคุณก็ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่อะไรในโรงพยาบาลนี้
คือผู้ถือหุ้นฉันยังมีหุ้นอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ช่วยเปลี่ยนป้ายโรงพยาบาลให้ดูดีทุกจุดหน้าที่ของพวกคุณคือดูแลรักษาโรงพยาบาลนี้ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและที่สำคัญชื่อโรงพยาบาลนี้ป้ายทุกป้ายที่มีอยู่มันคือนามสกุลของสามีฉันไม่ว่าเธอจะเดินเข้าออกโรงพยาบาลนี้กี่ครั้งทุกครั้งที่เธอเห็นป้ายโรงพยาบาลไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามขอให้เธอจดจำตอกย้ำซ้ำๆไว้เลยว่ามันคือนามสกุลที่เธอเคยอยากได้ไปใช้ต่อจากชื่อเธอ แต่น่าเสียดายนะมันก็เป็นแค่ชื่อโรงพยาบาล ส่วนเธอก็ยังคงเป็นแค่นางเมียน้อยแค่นี้เหรอคะได้ค่ะคุณงามพิษขอบคุณที่แจ้งให้ทราบนะคะเรื่องยังไงเนี่ยดิฉันจะจัดการทุกอย่างตามที่คุณสั่งให้เรียบร้อยค่ะและส่วนเรื่องโรงพยาบาลนี้นะคะคุณงามพิษไม่ต้องห่วงนะคะเพราะดิฉันเนี่ยจะดูแลโรงพยาบาลนี้ให้เป็นอย่างดีให้สมกับที่คุณประกอบเนี่ยยกโรงพยาบาลนี้ให้ดิฉันเป็นคนดูแลขอให้เจริญเจริญเถอะขอบคุณสำหรับคำอวยพรค่ะฉันก็ต้องอวยพรสิขอให้เจริญเจริญเพราะฉันแค่ให้เธอยืมโรงพยาบาลนี้ก็แค่นั้นแล้วอย่าหลงผิดคิดว่าฉันจะยอมแพ้แล้วก็เดินออกไปก็ให้มันรู้ไปว่าไอ้พวกหน้าด้านที่ดีแต่เอาตัวเขาแลกแล้วก็แย่งของคนอื่นเข้ามาถือไว้ในมือเนี่ยมันจะมีปัญญารักษาเอาไว้ไหมฉันจะรอดูแน่จริงก็เอาคำพูดฉันทุกคำเนี่ยบันทึกลงรายงานการประชุมด้วยสิฉันจะมาอ่านมาทวนและเซ็นให้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเอาจริงนะเทพไม่ค่อยไว้ใจเขาเลยอะไม่รู้ว่าเขาอยากจะมาพัฒนาที่นี่แบบจริงๆจังๆหรือแค่อยากจะเอาชนะโรงพยาบาลที่เขาเพิ่งถูกเตะออกมาคือถ้าเขาคิดอย่างนั้นนะเทียนพวกเราคนทำงานคงต้องทำงานท่ามกลางสงครามประสาทอะเทียนเทพรู้นะว่าเทียนไม่ค่อยถูกกับพี่วลัยอะแต่เทพไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเทียนต้องคอยช่วยเหลือของนพรุตอ่ะ
ทียนจะไม่ได้เหรอว่าเขาทำอะไรกับเทียนไว้บ้างอ่ะนี่ถ้าเกิดคลิปนี้ไม่หลุดออกมาเทพก็คงไม่รู้ว่าเทียนต้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วเทียนก็คงไม่เล่าให้เทพฟังเทียนจะให้เทพไว้ใจและคอยช่วยเหลือคุณนพรุษได้ยังไงอ่ะเทพเดี๋ยวก่อนสิเทียนก็เล่าให้เทพฟังแล้วไงว่าพี่วลัยทำอะไรกับครอบครัวของคุณนพรุษเอาไว้บ้างมีอะไรที่ช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาเถอะนะเขาต้องเสียทุกอย่างไปเพราะพี่สาวของเทียนนะเทพแล้วมันใช่เรื่องที่เทียนต้องรับผิดชอบแทนพี่วลัยจริงๆหรอส่วนหนึ่งมันก็เป็นความผิดของเทียนเองอะเทียนทิ้งพี่วลัยไปอยู่กับพ่อทำให้พี่วลัยรู้สึกว่าพ่อไม่รักเขาทำให้เขาขาดที่พึ่งทางใจเทียนเข้าใจเลยนะว่าทำไมพอพี่วลัยเจอคุณหมอประกอบแล้วพี่วลัยถึงชอบเขาเพราะคุณหมอประกอบเป็นคนมีเมตตาเป็นคนที่อบอุ่นเหมือนพ่อเทียนเป็นคนที่ทำให้พี่วลัยมีปมเรื่องพ่อไม่รักส่วนคุณหมอประกอบก็เป็นคนที่มีพระคุณที่เทียนจะต้องตอบแทนมันก็เลยมีแค่เทียนคนเดียวอ่ะที่รับผิดชอบเรื่องนี้ได้เทพถ้าพี่น้องของเทพไปทำผิดอะไรกับใครเอาไว้แต่เทพก็คงไม่อยากให้พี่น้องของเทพโดนใครทำร้ายใช่ไหมก็แล้วแต่เทียนนะแต่เทียนต้องระวังตัวนะอย่าให้คุณนพรุษเข้ามาทำร้ายเทียนอีกนี่เอกสารที่เทียนขอฝากบุคคลไว้ตอนแรกเทพไม่อยากให้เทียนต้องไปที่อื่นเลยอยากให้อยู่ด้วยกันที่นี่มากกว่าแต่ตอนนี้เทพว่าเทียนไปที่อื่นก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับคุณนพรุษอีกขอบใจมากนะเทพไปไหนมาไปธุระค่ะไปธุระอะไรที่โรงพยาบาลนั้นพี่รู้ได้ไงว่าเทียนไปที่นั่นไม่จำเป็นต้องรู้ว่าฉันรู้ได้ยังไงเธอไปทำอะไรที่นั่นไปหานพรุษเหรอทำไมหยดเทียนทำไมเธอถึงต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขาดักหนาเธอจำไว้เลยนะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นศัตรูกับฉันเป็นศัตรูกับครอบครัวของเราและถ้าเธอยังคิดจะปกป้องพวกมันอยู่แล้วก็เธอจะไม่ใช่น้องสาวฉันไม่ใช่ครอบครัวของฉันเธอจะเป็นศัตรูของฉันไปอีกคนหนึ่งเทียนเคยถามพี่แล้วว่าพี่เป็นมีปัญหาอะไรกับเขาพี่ก็ไม่บอกเทียนแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเทียนแค่กลับไปเอาเอกสารที่โรงพยาบาลที่เทียนเคยทำงานอยู่ส่วนรูปนั้นน่ะเทียนก็แค่อยากมีรูปของอาจารย์หมอของเทียนเก็บไว้ก็แค่นั้นขอให้มันจริงอย่างที่เธอพูดเลยเพราะถ้าฉันจับได้ขึ้นมาว่าเธอโกหกแล้วก็ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามฉันไม่เอาเธอไว้แน่
ครับเทียนพี่กิติคะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะพี่กำลังไปหาไอ้รุ่นมันน่ะพอดีวันนี้ไอ้รุ่นมันนัดคนมาจากโรงพยาบาลบุญยากรมันบอกว่าเป็นคนที่มันไว้ใจต่อไปอ่ะพี่จะให้มาทำงานที่นี่ด้วยแล้วเทียนมีอะไรหรือเปล่าครับเทียนว่าตอนนี้พี่กิติต้องระวังตัวหน่อยนะคะวันนี้เทียนไปที่โรงพยาบาลมาไม่ได้บอกใครด้วยซ้ำแต่พี่ว่าไรรู้ได้ไงไม่รู้ว่าเทียนไปที่นั่นเทียนคิดว่าต้องมีใครคอยรายงานเขาแน่นอนแล้วเทียนรู้หรือเปล่าว่าใครที่เป็นคนรายงานพี่สาวของเทียนเทียนไม่แน่ใจอะค่ะแต่ตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้เลยพี่กิติอย่าบอกคุณอภรุษนะคะว่ารู้เรื่องนี้มาจากเทียนโอเคจ้ะจากที่ประชุมเมื่อเช้าพรวลัยคิดที่จะย้อนสอนด้วยการซื้อตัวคนเก่งๆของที่นี่ไปครับแล้วก็เพิ่มค่าจ้างให้กับพนักงานที่ทำงานอยู่ที่นั่นเพื่อให้พวกเขาไม่ย้ายออกตามคุณอุปรุษออกไปด้วยครับพรวลัยกำลังให้ผมร่างสัญญาฉบับใหม่ให้พนักงานอยู่ครับโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือถ้าลาออกจากบุญยากรแล้วมันทำงานกับคุณภายในระยะเวลา3ปีจะถูกปรับครับเขาร่างสัญญาแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ครับพวกเขาทำได้พรวลัยเขาคงกลัวว่าถ้าหากคุณนพรุษเนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการว่าจะเข้ามาบริหารที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีคนทยอยตามคุณนพรุษมาทำงานที่นี่เรื่อยๆแล้วอีกอย่างเนี่ยด้วยความเป็นลูกของคุณหมอประกอบเนี่ยมันก็คือเครดิตของคุณนพรุษนะครับแต่เขาก็บังคับให้พนักงานเซ็นสัญญาใหม่ไม่ได้ใช่ไหมครับนอกจากว่าค่าจ้างที่เพิ่มให้จะดึงดูดใจมากพอคุณกิจจะทำไงต่อไปครับคุณพลุษผมยังไม่รู้ครับแต่ที่แน่ๆที่พอว่าอะไรทำแบบนี้เขาก็ต้องกลัวผมอยู่เหมือนกันแหละนี่คือรายชื่อบริษัทซัพพลายเออร์นะครับที่พวกเราเคยทำงานด้วยและผมกำลังจะดิวมาทางนี้ผมอยากให้พวกคุณเนี่ยช่วยดูหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่าพอวลัยเขาพันธุรกิจอะไรกับบริษัทพวกนี้ช่วยบอกผมหน่อยผมจะได้รับมือทันและที่ผมบอกข้อมูลสัมพันธ์กับพวกคุณ3คนเนี่ยก็เพราะผมกับคุณกิตติเราไว้ใจพวกคุณนะครับว่าเป็นพวกเดียวกันและในอนาคตถ้าเกิดว่าเราทำอะไรบุญยากรไม่ได้เนี่ยผมก็อยากเชิญผู้คุณ3คนมาทำงานกับผมที่นี่นะครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมขอรบกวนเวลาผู้คุณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับครับแกคิดว่าใครวะใน3คนเนี่ยใครเป็นพวกพรวลัยฉันก็ไม่รู้ว่ะแต่ถ้าเกิดจะเป็นนกสองหัวทั้งทีมันก็ต้องเนียนจนจับไม่ได้ไม่ใช่วะถ้าเกิดว่าเนียนจนจับไม่ได้นะมันอาจจะไม่มีป่ะทำไมจู่ๆแกถึงคิดว่ามีนกสองหัววะก็พี่กิติอย่าบอกคุณอภรุษนะคะว่ารู้เรื่องนี้มาจากเทียนพวกเขา3คนทำงานกับพรวลัยไม่ใช่วะไอ้ของแบบเนี้ยถ้าเกิดเขาได้ผลประโยชน์จากทั้ง2ฝ่ายเขาต้องรักษาผลประโยชน์เอาไว้ทั้งหมดจนกว่าจะรู้ว่าฝั่งไหนให้ประโยชน์มากกว่ากันถูกปะล่ะปัญหาคือถ้าเกิดใน3คนเนี่ยมีนก2หัวทําพร้อมเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่า2คนที่คอยช่วยเหลือเราอยู่เป็นใครบ้างเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องรีบรู้ให้ได้ว่าใครไม่ใช่พวกเรา
นี่เป็นรายชื่อบริษัทที่คุณนพรุตเดียวมาให้กับโรงพยาบาลนั้นตอนนี้คุณนพรุตเดินหน้าบริหารโรงพยาบาลใหม่มาแข่งกับเราแบบเต็มตัวแล้วแล้วเราจะทำยังไงกับคุณเดชและคุณชันวิทย์ต่อดียังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพราะถ้าคุณทำอะไรสองคนนั้นเนี่ยคุณนพรุตก็จะรู้ทันทีว่าคุณอยู่ฝั่งเดียวกับฉันรอให้คุณเดชกับคุณชานวิทย์เนี่ยหมดประโยชน์เมื่อไหร่แล้วก็ค่อยจัดการพวกมันทีหลังและแผนต่อไปของคุณเป็นไงก็เดินหน้าขัดขวางความเจริญพวกมันสิทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ชีวิตของพวกมันอยู่ต่อไปยังไม่มีความสุขคุณนี่ทำให้ผมขนลุกเกรียวเลยนะเนี่ยแต่ผมชอบ mindset คุณนะใครที่ทำให้เราแค้นก็ต้องเอาชนะมันทำลายมันให้ถึงที่สุด